รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเสือสิงห์สถิตจ้ะหักหลังน้ำตาพังยังเงียบจะไปรักรักเขาผู้สาวเก่าจึงต้องทำใจย้อนว่าหักอยากได้ยังก็ฝากเขียนให้แต่ว่าจากสุดท้ายอายมีผู้ใหม่เจ็บเด็กเดินเซ่ว่าเสียวก็โอเคเพียวเหงาจะจบถือสิลืมคนหลอกคือเขาใดต้องแต่หาอาชาณีโอจะมาชุดต่องานนี้เฮาจายเลี้ยงส่งกับน้ำจากไปของคนไม่รักดีเมื่อก่อนเป็นคนแสนดีมาวันนี้เป็นคนขี้เหล่าก็ย้อนผู้บ่าวเปลี่ยนผู้สาวทำไม่หักหักตำแก้วตำแก้วตำจอกมาถูกอายแล้วมันก็เลยเป็นลายต่างปิดฉากความหักพังในน้ำเมาเขาไม่พอแล้วก็นำขึ้นมาจากสิ่งที่แค่ยังลองลาอย่าปล่อยให้พิษสุรามาทำลายชีวิตของเจ้าปล่อยคนที่เขาทิ้งขว้างให้ไปตามทางของเขาหลายคนที่ยังหาเจ้ายังมีอยู่เมื่อก่อนเป็นคนแสนดีมาวันนี้เป็นคนขี้เหล่าก็ย้อนผู้บ่าวเปลี่ยนผู้สาวทำไม่หักหักตำแก้วตำแก้วตำจอกมาถูกอายแล้วมันก็เลยเป็นลายต่างปิดฉากความหักพังพังในน้ำเมาปิดฉากความหักพังพังในน้ำเมาใส่ตำใส่ตำแตกใช่ตำแก้วตำแก้วตำจอกเออแล้วได้คุณผู้ชมก่อนขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเสือสิงห์สถิตจ้าขอให้เจอเราวันนี้ครับผมทำทีมนี้นะฮะมีนักร้องสาวเสียงห้าวเจ้าของเพลงฮิตยอดวิว200ล้านวิวกับชื่อเพลงว่าผู้สาวขี้เหล้าพร้อมประกาศจุดยืนเลยครับว่าไม่ขายเซ็กซี่ไม่ขายโป๊ขายแต่เสียงเพราะเสียงเธอเพราะมากเหมือนที่เราได้ฟังกันเมื่อสักครู่นะขอต้อนรับครับน้องเมย์จิราพงศ์สวัสดีครับสวัสดีครับชอบมากเลยน้องเมย์เป็นยังไงบ้างฮะสำหรับก็วันนี้รู้สึกดีอะไรอ่ะเขาอยู่นี่นี่อยากถามนิดนึงค่ะว่าเพลงผู้สาวขี้เหล้าเนี่ยแปลว่าอะไรผู้หญิงอกหักแล้วมากินเหล้าอย่างเงี้ยค่ะมันยังไงมันยังไงฮะคุณอยากสื่อให้ผู้หญิงไทยบ้านเงี้ยค่ะเรียกว่าพูดภาษาอีสานได้เอาพูดภาษาได้พูดเลยดูแล้วดูเกรงๆอ่ะดูเกรงๆเลยพูดไม่ต้องเกรงเดี๋ยวถามเป็นภาษาอีสานเพลงผู้สาวขี้เหล้านี่มันคือว่ายังวะมันคือว่าแล้วเหมือนด้วยนะคนตายเนี่ยมันคืออย่างวะผู้สาวขี้เหล้านี่คือผู้หญิงที่กินเหล้าอกหักเสียใจแล้วก็ไปกินเหล้าว่าเหมือนภาษาไทยแล้วที่ว่าไม่ขายโปนี่จริงหรือเปล่าค่ะโบใส่สภาเซ็กซี่แต่ว่าจะใส่แบบนี้เป็นยังถึงโบใส่เซ็กซี่มันหนาวไม่ชอบเนาะไม่ชอบใช่ไหมฮะแต่มารายการนี้พี่หนูเล็กเขาเซ็กซี่มากเลยน้องเมย์รู้ป่ะพี่จะสอนต้องแบบบางเพลงในอนาคตซิงเกิลใหม่อาจจะมีเพลงที่เกี่ยวกับเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยรับความเซ็กซี่จากพี่หนูเล็กไปเรื่องเพลงลูกทุ่งนี่มันก็ต้องมีเซ็กซี่มั่งเรียบร้อยก็ต้องมาใส่อย่างนี้ว่าพี่ไผ่ดูป่ะเคยร้องเพลงแล้วมีท่าเซ็กซี่บ้างไหมมีนิดหน่อยค่ะท่าไหนลองดูพี่ดูI see he, see he, see he น้องบ่บ่แม่นของไม่แต่ก็พอ see they you know นี่คือสุดได้หรอนี่คือเซ็กซี่เหรอเออโอ้ยจักแล้วจักแล้วจักแล้วสอนน้องสอนน้องเมเราร้องร้องแล้วดูท่าพี่หนูเล็กตำแก้วตำแก้วตำจอกมาถูกอายแล้วมันก็เลยเป็นลายตาปิดฉากความฮักพังพังด้วยน้ำเมาเดี๋ยวเซ็กซี่ตรงไหนไม่ต่างจากเขาเลยมันไม่เซ็กซี่เลยอ่ะตำแก้วตำแก้วตำจอกเนี่ยมันไม่เซ็กซี่เลยอ่ะ
เอางี้แล้วกันท่านคุณผู้ชมอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนเพราะวันนี้เราจะล้วงลึกถึงตัวตนของนักร้อง200ล้านวิวคนนี้ฮะว่ามีอะไรดีที่สำคัญเขาควงเพื่อนสนิทของเขามาด้วยมีแฟนแล้วเหรอต้องมาเคลียร์ข่าวอุ๊ยตายแล้วใช่งั้นชวนเขาไปนั่งเลยดีกว่าเชิญนั่งครับเชิญนั่งเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งดังแล้วหญิงตัวจริงชอบเชิดใส่จะแก้ตัวว่าทำไมหญิงจังขอให้ลูกไม่ขอไม่ให้ถ่ายเจ้าชู้ตัวพ่อจะแก้ตัวกับว่าเป็นคนเฟรนลี่ครับคุยที่ละกี่คนไม่มีใครคุยพร้อมกัน 2-3 คนนี่อ้าวนักร้องกวนตีนวงตะโกนด่าหาว่าร้องเพลงห่วยมากตัวเองดีนักหรอน้อยใจแฟนคลับเพลงก็ดังทำไมไม่รู้จักกูวะเสือสิงกระทิงแซ่บเอาละครับก่อนเราจะไปพูดคุยกับน้องเมย์ให้น้องเมย์แนะนำตัวให้แฟนๆเสือสิงกระทิงแซ่บทราบก่อนว่าเขาเป็นใครนักร้องจังหวัดอะไรอายุเท่าไหร่แนะนำตัวเลยครับน้องเมย์มีจิราพรค่ะเป็นคนสกลนครค่ะตอนนี้อายุย่าง22แล้วค่ะอ๋อเป็นคนสกลนครแมนค่ะพี่ม้าบอกเลี้ยงหมาหรือเปล่าถามทำไมถามทำไมที่ถามเพราะว่าอยากกินพี่สาวเป็นคนพี่สาวไปมี่ไปมี่มึงพูดธรรมดาโอ้ยอยากพูดนี่พี่ก็พูดได้นี่แมนบอลได้แค่นี้เป็นคนสกลนครเข้าวงการมากี่ปีแล้ว2ปีค่ะอ้าวถามเป็นภาษาอีสานตอบเป็นไทยเป็นหมดไปเรื่อยๆประมาณ2ปีแล้วเหรอคะเข้ามาได้ยังไงเนาะเดินเข้ามาค่ะเดินเข้ามาอ้าวว้วนตีนนั่นนี่เขาหยอกอ่ะเราได้รู้ที่มาที่ไปของเพลงนี้แล้วกับผู้สาวขี้เล่าะนะฮะหลังจากนี้เป็นต้นไปเราจะมาล้วงลึกความเป็นตัวตนของน้องเมในสไตล์เสื้อสีกระทิงแซ่บในช่วงถามแรกตอบเร็วรู้สึกตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะถ้าตื่นเต้นลุกขึ้นเต้นร้องเพลงตัวเองมาพี่ช่วยเต้นด้วยค่ะเต้นสาวโดนตีมาตำแก้วตำแก้วตำจอกถูกอายล้มก็เลยเป็นลายตาจากความพักทั้งพังด้วยน้ำเมาเฮ้ยนั่งดีกว่านั่งตอนร้องเหมือนเก่งเอาว่าคำถามแรกครับเหตุการณ์พลิกชีวิตจากเน็ตไอดอลสู่นักร้องที่มีทุกวันนี้ได้เพราะพี่ชายเป็นคนทำเพลงแล้วก็ร้องเพลงลง YouTube ค่ะพี่ชายเป็นคนทำเพลงก็คือแต่งเพลงเองแล้วก็ลง YouTube เงี้ยครับตอนแรกเป็นเน็ตไอดอลคือยังไงอ่ะเป็นเพราะว่าเพลงโดนใจมั้งคะก็เลยให้มีคนติดตามเข้ามาเยอะๆตอนแรกเพลงอะไรคะที่คนติดตามเยอะเพลงผู้สาวเอ้ยผู้สาวเก่าค่ะผู้สาวเก่าร้องยังไงอะคะจากใจผู้สาวเก่าว่าน้องลืมเจ้าบ่ได้ดอกเด้อบางวันยังเผลอแอบกดเบอร์สิโทรหาไอ้จากใจผู้สาวเก่าว่าน้องลืมเจ้าบ่ได้ดอกเด้อบางวันยังเผลอแอบกดเบอร์สิโทรหาไอ้นำมือต้องเฟซกันโอ้อันนี้คือพี่ชายเราแต่งเองเหรอใช่ค่ะตอนนั้นยอดวิวเท่าไหร่จ๊ะเอาลงแรกอ่ะ1วันได้ 1,000 วิวหนูโคตรดีใจเลยค่ะ 1,000 วิวใช่ค่ะแล้วมันค่อยๆมันขึ้นยังไงอ่ะลงเป็นแค่นี้ค่ะเท่าที่เมย์ร้องเมื่อกี้แล้วก็มีคนบอกว่าให้อยากฟังเพลงเต็มก็เลยเอาลง YouTube แล้วก็มีคนแชร์คนไลค์คนติดตามค่ะเพราะอะไรถึงไม่อยากเป็นนักร้องและไม่พร้อมที่จะดังโอ้ตอนนั้นเมย์อยู่ในช่วงที่กำลังเรียนอยู่อ่ะค่ะก็เลยพวังกลัวกับการที่ว่าต้องไปงานแล้วก็ต้องกลับมาเรียนหนูกลัวไม่ไหวใช่ค่ะพฤติกรรมตื่นเวทีที่แก้ยังไงก็ไม่หายสักทีเมย์จะชอบมองข้ามเนี่ยอย่างเงี้ยหนูมองข้ามอ้าวแล้วร้องยังไงอ่ะหนูก็ร้องแก้วตำแก้วตำเหลาต้องมองสมมุติว่านี่มีคนอยู่ใช่ๆดูอยู่ตรงนี้แล้วร้องยังไงตำแก้วตำแก้วตำจอกมาถูกอายแล้วมันก็เลยเป็นไรจังมีคนมีคนมาทักมั้ยน้องๆมองอะไรเหรอแต่คือธรรมชาตินักร้องบางทีเวลาตื่นเต้นมากๆจะมีลืมเนื้อถ้าเกิดลืมเนื้อทำยังไงน้องเมย์ทำไงฉันก็ร้องในค่าอย่างเงี้ยค่ะคือเพลงตัวเองอ่ะนะค่ะเพราะตื่นเต้นใช่ค่ะวันก่อนหนูเล็กก็ไปโชว์ตัวลืมเนื้อแล้วก็ใช้เทคนิคเดียวกันคือเทคนิคนี้มันช่วยได้จริงช่วยก็ร้องหน่อยค่ะพูดทั้งเพลงเลยไม่ได้ลืมนักเพลงนี่หนูก็ตะโกนแบบเขายังไงพอร้องไปปุ๊บ
ช่วยร้องหน่อยค่ะข้างล่างตะโกนมาเลยมึงร้องเองสิน้องเมย์ฮะทัวร์คอนเสิร์ตทุกครั้งถ้าไม่มีสิ่งนี้ถึงขั้นนอนไม่หลับคือกล้องค่ะกล้องถ่ายรูปใช่ค่ะทำไมถึงต้องติดไว้ตลอดมันอุ่นใจยังไม่รู้ทำไมอ่ะจริงเหรอค่ะมันเป็นอะไรกล้องถ่ายรูปไม่ใช่หลวงพ่อนะลูกเวลาที่หนูไม่ได้ร้องเงี้ยค่ะหนูจะชอบไปถ่ายตอนที่เขาเวลาโดนเขาจับมือเงี้ยค่ะมันภาพมันสวยดีนะคะอ๋อชอบถ่ายรูปใช่ค่ะขอพิธีวอร์มเสียงสุดแปลกแบบนักร้องเสียงห้าวเมจิราพรอันนี้หนูได้เทคนิคมาจากพี่เต้ยอธิบดินค่ะพี่เต้ยอธิบดินคือคนที่ร้องเพลงของห้างอะค่ะไหนหนูขออนุญาตยืนนะคะค่ะที่เขาบอกว่ามันจะได้วอร์มไงคะอ๋อโอเคเทคนิคเขาใช่ค่ะที่เขาบอกว่าก่อนขึ้นเวทีถ้าตื่นเต้นมากๆให้ทำนี้ฮ่า มันเหมือนท่า มันเหมือนท่าช้างกูอยู่ไหนเลยนี่ค่ะใช่ค่ะจะได้หายตื่นเต้นสมมติเราตื่นเต้นนะเราก็ต้องแบบว่าเหมือนแบบว่าเป็นการแบบผ่อนคลายตัวเองนะฮ่าฮ่าเคล็ดลับของน้องเมย์พูดอย่างคุณผู้ชมจะคิดว่าจริงนะอ้าวพี่มาพูดเล่นเหรอพูดจริงแต่น้องเมย์เขาไม่มีเคล็ดลับคือจะไม่ดื่มน้ำเย็นค่ะเพราะอะไรครับดื่มแล้วมันเสียงหายค่ะดื่มแล้วเสียงหายคันคอใช่ใช่ค่ะแล้วมันจะรู้สึกจากไอเวลาร้องเพลงมันเหมือนไอโอ้โหในใส่ไมค์มันก็ไม่ได้อ๋อก็คือเหมือนว่าเราแพ้น้ำเย็นไปเลยถ้าเกิดก่อนร้องเพลงเราจะไม่ดื่มน้ำเย็นค่ะค่ะน้องเมย์ฮะอาชีพหลักเป็นนักร้องแต่อาชีพรองนั่นก็คือขายของออนไลน์ค่ะโอ้ขายอะไรบ้างตอนนี้หนูลงขายกิฟต์วินเทจนะคะเราไม่ใช่คนที่มาฝากร้านใน IG พี่ใช่ไหมไม่ใช่กิฟต์90วินเทจตอนแรกฝากดีฝากทุกรูปเลยหลังๆบอกว่าไงโลกของแล้วค่ะกิฟต์90วินเทจเราหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ค่ะเวลาขายก็คือมีเทคนิคเป็นของตัวเองขายดีไหมก็ขายได้ค่ะขายพอได้ลองขายหน่อยอ่ะขายไงนี่ร้อยสุดทาง Facebook ค่ะฮอยแกวันนี้เรามีกิฟต์วินเทจนะเว้ยฮอยอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะค่ะเออขายดิฮอยตัวเองวันนี้ฮอยโอ้ได้นะได้วันนี้เรามีกิฟต์วินเทจมาขายนะคะทุกรุ่นทุกแบบทุกสไตล์ใช่ค่ะราคาเท่าไหร่อ่ะอ๋อแผงละ39บาทเลยนะคะฮอยถูกมากเลยอ่ะใช่ค่ะใครๆนะคะคอยช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์หน่อยพี่ว่าเอาแค่ดัจจริตพอนะอย่าให้ถึงขั้นตอนแหลนะน่ารักน้องเราน่ารักน้องตำเป็นแม่ค้าก็ต้องแบบแนวนี้จะได้ขายดีค่ะโดนกระแสดังแล้วหญิงตัวจริงชอบเชิดใส่จะแก้ตัวว่าหนูไม่ได้หยิ่งนะคะแต่ว่าหนูเป็นคนหน้าอย่างเงี้ยไหนดูสิอ๋อเป็นคนหน้านิ่งๆไงหน้านิ่งแล้วเหมือนหน้าไม่รับแขกเงี้ยหรอใช่มั้ยมีคนเคยว่ามั้ยมีค่ะเขาว่ายังไงบ้างหนูเวลาคนเรียกเมหนูก็หันอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีคนว่ายังไงทําไมหยิ่งจังขอถ่ายรูปไม่ขอไม่ให้ถ่ายเอ้าหนูก็ถ่ายกับอีกคนนึงอยู่แล้วหนูให้มาถ่ายกับคนนี้หนูจะแยก2หน้ายังไงก็อย่างเงี้ยค่ะน้องยังไม่ชินเจอก็เจอน้องเมย์ที่ไหนขอถ่ายรูปได้เลยได้ค่ะได้ถ่ายได้เลยเงินไม่สำคัญเพราะอะไรถึงไม่สนไม่แคร์แม้เจ้าภาพจ่ายหนักคือต่อวันค่ะเราจะรับงานแค่2งานประมาณเนี้ยเดี๋ยวนะต่อวันรับแค่2งานมันกลัวเสียงานเขาอะค่ะเวลาที่เราไปแล้วมันเกิดไปไม่ทันเงี้ยค่ะก็กลัวคนดูที่ดูอีกที่นึงเขาแบบก็เข้าใจก็คือวันหนึ่งรับวันรับ2งานของเราวันหนึ่งรับได้18งานถ้ามีคนจ้างไม่ค่อยร้อนไม่ค่อยร้อนไม่ร้อนเงินนาทีระทึกบนเวทีที่จำได้ไม่มีวันลืมคือโอ้โหตอนนั้นโดนดึงค่ะร้องเพลงอยู่ดีๆแล้วมันอาจจะเขาอาจจะเมาด้วยแหละค่ะก็ดึงผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้หญิงค่ะผู้หญิงเมาแล้วก็ดึงแล้วก็ทีนี้เรากำลังจะดึงกลับเขาก็ปล่อยแล้วก็หงายท้องเลยดีลังกาไหมใช่ค่ะหงายเลยขาจริงเหรอใช่ค่ะเคยแล้วมีคนหัวเราะไหมหัวเราะเมย์ก็หัวเราะตัวเองคนข้างล่างเขาก็หัวเราะตอนนั้นคือร้องอยู่หรือว่าร้องอยู่ร้องเพลงอะไรตอนนั้นมันเป็นเพลงเร็วค่ะตอนนั้นอ่ะเป็นเพลงเร็วแล้วแบบขอดึงแล้วคนนึงอีกคนนึงก็ถ่ายรูปหนูก็หันไปยิ้มอีกคนนึงคนนึงก็กระดึงอยู่ดึงก็กล่าวว่าเดี๋ยวดึงกลับแน่ปล่อยซะกันหายเงียบเพลงอะไรที่เมื่อร้องทีไรเป็นต้องมีเรื่องทุกทีอ๋อเพลงเมย์นี่แหละค่ะเพลงผู้สาวขี้ร้อนนะคะทำไมอ่ะมันเดือดกันยังไงทำให้ต้องมีเรื่องกันตลอดอ่ะหนูว่าช่วงนั้นหนูขึ้นแล้วมันเป็นแบบดึกแล้วค่ะคนก็เริ่มเมาแล้วก็ตีกันเลยแล้วทุกครั้งไหมบ่อยครั้งไหมไม่บ่อยค่ะส่วนมากจะไม่บ่อยแล้วพอตีกันน้องเมย์ทำไงหนูก็หยุดร้องหยุดร้องเลยเหรอหยุดเลยค่ะ
เราหยุดแล้วเราวิ่งเลยไหมมันไปมันเคยมีเหตุการณ์นึงที่โดนแบบเขาขว้างขวานน้ำเนี่ยค่ะเกือบขึ้นมาบนเวทีก็วิ่งเลยสิคะรออะไรล่ะวิ่งเลยใช่ค่ะผู้ชายแบบไหนที่เราพร้อมหยุดไม่ปล่อยให้หลุดมือเสือสิงกระทิงแซ่บเสือสิงกระทิงแซ่บมันเหมือนท่าช้างกูอยู่ไหนเลยใช่ป่ะใช่ค่ะจะได้หายตื่นเต้นฮะเอ้าฮะแดกใช่ป่ะผู้ชายแบบไหนที่เราพร้อมหยุดไม่ปล่อยให้หลุดมือโอ้โหอันนี้ต้องแบบผู้หญิงทุกคนก็ต้องอยากได้ผู้ชายที่แบบรักเราคนเดียวจริงใจกับเราอย่างเงี้ยค่ะสเปคมีสเปคไหมขอแค่สูงสูงก็มีค่ะหนูสูงเท่าไหร่สูง155 155ก็ต้องเอาคนที่156นะเดี๋ยวเซนเดียวเจอน้อยกันละสูงกว่ากันเยอะๆก็ได้เป็นดาราประมาณไหนถ้าเป็นดาราถ้าเป็นดาราพี่ตุ้ยก็ได้ค่ะฮะพี่ตุ้ยก็ได้เฮ้ยเราเป็นคนง่ายๆเนี่ยแล้วมันมีตรงนี้จะเลือกนุ้ยก็ไม่ใช่ไงก็นึกถึงใครสักคนนึงเราเป็นคนง่ายๆอ่ะแล้วอยากถามนิดนึงว่าอะไรเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เราเนี่ยผ่านอุปสรรคมาจนถึงทุกวันนี้ได้แรงผลักดันก็พ่อกับแม่เนี่ยแหละค่ะหนูจำคำที่พ่อบอกครั้งแรกที่หนูเข้าวงการบอกว่าเอาลองทำดูเริ่มต้นดูไม่มีใครนับสองมีคนนับมีแต่คนนับหนึ่งก็เราก็ต้องลองดูว่าจะเป็นยังไงใช่ค่ะวันนี้น้องเมย์ไม่ได้มาคนเดียวนะฮะเขามาอีกคนนึงเป็นคนที่ร่วมฟีเจอริ่งเพลงร่วมกันเนี่ยเขาวันนี้เขาจะมาร่วมเมาส์เผากันแต่ไม่รู้ว่าใครจะเผาใครต้อนรับเขาเลยแล้วกันฮะคุณวงชนะกันครับอย่าปล่อยให้พิษสุรามาทำร้ายชีวิตของเจ้าปล่อยคนที่เขาทิ้งขว้างให้ไปตามทางของเขาหลายคนที่ยังหักเจ้ายังมีสวัสดีครับอยู่บ้านเดียวกันครับอยู่เดี๋ยวอยู่บ้านเดียวกันอยู่บ้านเดียวกันอยู่หมู่บ้านเดียวกันอ๋ออยู่หมู่บ้านเดียวกันไม่ได้เป็นแฟนกันใช่มั้ยคะใช่ค่ะแมนบ่แมนค่ะเดี๋ยวมีน้องวงบอกแหมรีบตอบไปเลยวงชะงักเลยมาฟีเจอริ่งกันได้จังใดวันนั้นวันที่จัดเพลงผมไปเล่นกับในห้างครับก็คือไปอ๋อคือเราก็เป็นนักร้องอยู่เหรอใช่ครับหน้าที่ของผมต้องจากร้องเพลงก็ช่วยถ่าย MV ถ่ายรูปของในค่ายครับวันนั้นไปเล่นที่ค่ายครับก็ไปเช็ดกล้องตอนแรกเพลงจะเป็นเพลงเดี่ยวเนาะเป็นเพลงผู้หญิงอย่างเดียวทีนี้แกเห็นสงสัยสงสารเห็นนายเช็ดกล้องอยู่จับมาฟิตเทลลิ่งดีกว่าแกก็เลยแต่งสดเลยตอนครับเอาล่ะเขาเป็นคู่ฟิชเชอร์ลิ่งกันฉะนั้นต้องมาโชว์กันหน่อยแล้วเมื่อกี้น้องเมย์โชว์คนเดียวแล้วใช่นะฮะมีเพื่อนมาโชว์ด้วยแล้วโชว์ซะหน่อยดีกว่าเพลงฟิชเชอร์ลิ่งกันมีดนตรีให้เขานิดนึงโอ้ยนี่ลำพังเขาจะขึ้นก็ไม่ได้แล้วขึ้นดนตรีมาเอางี้เขายังเลือกท่อนไม่ถูกว่าจะเอาท่อนแรกท่อนกลางท่อนท้ายอะไรยังไงเอาท่อนไหนดีไม่เอาท่อนจบเลยแล้วกันเอาท่อนฮุกเอาท่อนฮุกเลยท่อนฮุกมาตำแก้วตำแก้วตำตอกมาถูกอายแล้วมันก็เลยเป็นลายตาไอ้ชาความฮักพังในน้ำเมาไอ้ของมันทองแล้วก็นำมาขึ้นแม่จะไปแค่ยังนองลาอย่าปล่อยให้พิษสุรามาทำร้ายชีวิตของเจ้าปล่อยคนที่เขาทิ้งขว้างให้ไปตามทางของเขาหลายคนที่ยังหาเจ้ายังมีอยู่แปลเนื้อเพลงหน่อยดีกว่าแปลว่าอะไรกันบ้างแปลว่าอะไรบ้างที่น้องร้องก่อนน้องเมย์ร้องตำแก้วตำแก้วตำใสตำจอกตำใสตำใสแปลว่าจอกจอกภาษาอีสานก็เหมือนแก้วเนี่ยแหละค่ะก็เลยเอาภาษาอีสานกับภาษาไทยมาใส่ตำแก้วคือชนแก้วกันใช่ค่ะคือในท่อนที่น้องร้องอะแปลว่าอะไรบ้างเฮ้ยชนแก้วอย่างเงี้ยมาถูกผู้ชายหลอกตำแก้วตำแก้วตำจอกมาถูกอ้ายหลอกมันก็เลยเป็นหลายตังอ๋อหลายตังคืออะไรคือแบบเครียดใช่ค่ะอ๋อแล้วที่น้องร้องของวงอะครับของวง
ขาเป็นพ่อแล้วกันนะพี่แม่ฮะพูดอะไรอ่ะพูดอะไรอ่ะภาษาไงภาษาเขาเป็นพ่อแล้วกันนะพี่แม่จะสิไปแค่อีกยังน้องลาอ๋อไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่เขาไม่ใช่พ่อใช่ไหมอ๋อคือน้องวงมาปลอบน้องเมย์ใช่ค่ะในเพลงก็มาปลอบใช่ไหมคนหนึ่งกำลังแบบว่าทนทุกข์ทรมานเนี่ยการแบบว่าโดนหลอกอยู่อีกคนหนึ่งเข้ามาปลอบใจเนื้อเพลงประมาณนี้ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่เป็นไรทางอื่นปลอบใจนะฮะวันนี้เราจะเปิดเวทีให้เมาส์เผากันแหลกเลยวันนี้นะฮะในช่วงนี้เลยถามแรกตอบแล้วช่วงที่สองครับต้องตอบให้เร็วภายใน2วินะคะห้ามคิดนะตอบเลยถามตอบถามตอบน้องเมย์ฮะขอนิยามความเป็นวงชนะกันอย่างที่เราเห็นพี่วงขี้เก๊กอะเก๊กยังไงเก๊กยังไงอย่างเงี้ยค่ะเก๊กของที่เก๊กเก๊กทำท่าหล่อตลอดเวลาเสียงอะเสียงเขาหล่อเสียงก็หล่อไหมตอนพูดไม่เท่าไหร่ค่ะแต่ว่าร้องเพลงอะได้แล้วเห็นว่าพี่วงก็ชอบเซตผมด้วยค่ะชอบเห็นกระจกอะเงี้ยกระทรงเดิมเอาอะไรเซตเอาอะไรเซตเอามือเนี่ยเหรอไม่มีอะไรอะใจว่าเซตแล้วก็ปั่นแล้วก็เดินไปเกลียวก็ไม่ใส่ใส่กับมืออย่างเดียววงครับเมนูโปรดของเพื่อนสาวที่เราเห็นแล้วต้องร่วมแจมตลอดคือส้มตำครับส้มตำส้มตำอะไรคะตำไทยตำปูตำปูม้าตำปูม้าขอปลาเยอะๆแต่เห็นว่าต้องกินก่อนขึ้นเวทีค่ะทำไมอ่ะมันเป็นเคล็ดลับด้วยหรือเปล่าหรือว่าไงครับไม่รู้ค่ะมันอยากกินเป็นอาหารหลักอยู่แล้วอาหารหลักเมย์ฮะขอที่มาของข่าวเช้าแอบกินกับเพื่อนหลังเวทีโอ้ก็แอบกินก็ส้มตำนี่แหละค่ะไม่ได้แอบกินกันเองแน่นะไม่ค่ะหลายคนบอกว่ากินกันหลายคนค่ะในวงกินกันหลายคนด้วยต้องทำกันหลายคนแล้วเราอ่ะกินบ้างไหมก็กินครับอร่อยไหมอร่อยอะไรเนี่ยส้มตำเนี่ยแต่เห็นว่าน้องเมย์ชอบปรึกษาเรื่องแฟนกับพี่วงเขาแต่ก่อนค่ะแต่ก่อนเคยปรึกษาแบบเฮ้ยพี่วงทำไมผู้ชายมันชอบแบบอย่างนี้ชอบคุยกับคนนู้นคนนี้ดูผู้หญิงสวยๆเงี้ยติดตามไอจีผู้หญิงนมใหญ่เงี้ยทำไมอ๋อไปปรึกษาเขาค่ะแล้วพี่วงให้คำตอบให้เราว่าพี่วงก็บอกว่าปกติเป็นเรื่องปกติครับพอว่าพี่ก็ดูคลิปเยอะไหมในโทรศัพท์ไม่มีไม่มีติดอยู่ข้างฝาห้องน้ำเพื่อนเมาเจ้าชู้ตัวพ่อจะแก้ตัวกับว่าเป็นคนเฟรนลี่ครับว้าวเฟรนลี่ไปไวยังเนาะไปไวยังวะไปว่าอ้าวมุกมุกน้องมุกไปไวยังเฟรนลี่ก็อัธยาศัยดีครับสาวเยอะมากเราสาวเยอะมากแบบพอเราเป็นนักร้องดังตอนนี้สาวๆเยอะมากก็มีบ้างครับเขาเข้ามาทางไหนเขาเข้ามาทางไหนก็ทักแชทเฟซบุ๊กทักแชทแล้ววงทำไงก็ตอบเราก็ตอบแชทไปได้มั้ยได้มั้ยถ้าจะไม่ถ้าจะไม่ตอบก็มันจะเป็นการเสียมารยาทได้มั้ยแล้วได้มั้ยการรักษาเนี่ยแล้วได้มั้ยได้คุยต้องถามน้องดีกว่าว่าเห็นมั้ยเห็นผู้หญิงมาแบบเจาะแยะเยอะมั้ยคนเนี้ยไม่เห็นค่ะเค้าแบบเป็นคนแบบแอบบอกภาษาอีสานคือหลีคุยนะหลีคุยแปลว่ายังก็แอบคุยเงี้ยแหละแอบคุยไม่ให้ใครรู้แบบอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเราก็คุยอะไรก็คุยทีละกี่คนคุยทีละคนครับคุยแต่คุยทีละคนแล้วในไลน์มีใครคุยพร้อมกัน 2-3 คนไม่มีครับอ้าวนักร้องกวนตีนน้องก็หยอกใจเย็นหยอกใจเย็นเมฮะให้เมากับเรื่องอะไรที่หนุ่มคนนี้ทำให้เราลำคาญใจที่สุดพี่วงแบบชอบพูดให้เมแบบดำจังเลยอย่างเงี้ยฮะดำจังเลยโอ้ยดูตัวเองอ๋อชอบแซวว่าดำจังเลยค่ะในเวลาแซวชอบแซวเขาว่ายังไงเนี่ยอย่างไม่แซวเป็นคำพูดนะคะอย่างนี้แหละอ๋ออย่างนี้แหละตัวเองขาวมากเลยนะขาวครับขาวนิดนึงวงครับนิสัยสุดหยีอะไรของเมย์ที่รับไม่ได้ไม่ชอบอาบน้ำครับก่อนขึ้นคอนเสิร์ตแล้ววันนี้อาบน้ำมายังเมย์อาบแล้วค่ะวันนี้ไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตเขาอาบแต่ว่าทำไมถึงไม่อาบน้ำเวลาขึ้นคอนเสิร์ตเมย์คิดว่าขึ้นคอนเสิร์ตแล้วก็ไปร้องเพลงมันก็เหงื่อออกมาก็ได้อาบน้ำดีๆอาบทำไมหลายรอบเปลืองน้ำเขาแฟนคลับเมนมาก็ถ่ายน้ำหอมอยู่ไงเมฮะเสน่ห์อะไรของผู้ชายคนนี้ที่สาวๆพร้อมใจส่งเสียงกรี๊ดให้เวลาพี่วงขึ้นร้องเพลงเนี่ยค่ะแกจะสมาร์ทจะหล่อจะดูหล่อหน้าตาก็ไม่ใช่นะคะไม่เอาดิว่าพี่เขาน่ารักคุณโอเคเสียงหล่อค่ะแล้วแบบแม่ยกเยอะมาแม่ยกตอนที่ขึ้นเวทีกับเมย์สองคนน่ะคนจะจับมือพี่วงมากกว่ามีแสดงว่าเพราะคือนักร้องส่วนมากพอร้องเพลงก็จะมีเสน่ห์จะร้องมาก
หน้าเขาเหมือนมนต์สิทธิ์เหมือนกันนะ เอาจริงมันใช้เวลาต้องมาทักอะไรอย่างนี้นะสัมภาษณ์เขาอยู่ท้าต่อไปโชว์บอกครับนักร้องสาวที่เล่นที่มีโหมดจริงจังที่สุดก็ตอนนี้แหละตอนซ้อมครับซ้อมร้องเพลงเขาจริงจังยังไงคะเวลาซ้อมเวลาขึ้นเพลงเล่นๆอยู่พอเพลงขึ้นมาคือก็คือนิ่งครับหยุดเลยครับเมฮะสาวเสียงห้าวอย่างเราบนเวทีทำได้ทุกอย่างยกเว้นเรื่องเดียวก็คือเต้นทาเซ็กซี่มั้งคะเพราะมีไม่ค่อยทำอ่ะแล้วก็มีเล่นมุกกันบ้างไหมในบนเวทีก็มีค่ะแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยหาแต่เดี๋ยวนี้เป็นมุกแบ๊กเหรอค่ะพัฒนาแล้วค่ะไหนเป็นนี้พัฒนาแล้วขออันนี้เล่าเหตุการณ์ก่อนที่จะคิดมุกได้มีเข้าไปในงานแล้วทีนี้ยามเขาไม่ให้เข้าเขาบอกว่าใครไปไหนเนี่ยจะไปเวทีคอนเสิร์ตค่ะจะไปทำไมไปร้องเพลงค่ะมีพูดอย่างนี้เอ้าไปร้องเพลงเหรอนี่ใครเมจิราพรค่ะพี่หนูก็เลยพูดอย่างนี้เขาก็เลยปล่อยให้เข้าไปแล้วนี่หนูว่าก็มองเห็นคนก็บอกว่าโหยพี่ถ้าพี่รู้จักหนูแล้วพี่จะหนาวมีพูดในรถทำไมถึงจะหนาวเอ้าก็พี่เป็นคนส่งน้ำแข็งว้าวว้าวว้าวนี่แหละมันฮาตรงนี้ไม่ฮาวงจัดมาแก้ตัวให้น้องหน่อยสมัยจะเป็นคำคมครับมาเลยคำคมน้องๆเยาวชนครับพี่อยากจะบอกว่าการกินเหล้ามันเป็นสิ่งไม่ดีครับแต่เมื่อไรที่กินฟรีถึงไม่ดีแล้วก็ต้องกินนะครับได้ได้เอาอีกขออีกนิดนึงขอปกติเป็นคนไม่กินเหล้าครับแต่เมื่อไรที่เศร้าเหล้ามันช่วยได้ครับเอาอีกชิมมาแค่นี้ครับอะไรล่ะตีมาแค่นี้ครับสักหนึ่งบทกลอนให้กับน้องเขาไม่ได้เตรียมมาวงครับอาการไหนที่ทำให้รู้ว่าดูโออย่างเราลืมเนื้อเพลงมองหน้ากันครับแล้วก็ยิ้มคือพอเราลืมเนื้อเรามองหน้าน้องครับคือรู้เลยรู้เลยแล้วทำยังไงครับพอมองหน้ากันแล้วยิ้มก็ปล่อยไปก่อนครับพอคิดได้ก็ค่อยลองใหม่ครับคิดได้นานไปกว่าจะคิดได้ก็แป๊บเดียวครับแป๊บเดียวนี่มาถึงขนาดนี้คือดังมากเลยนะกี่ร้อยล้านวิวนะคะ200ล้านวิวชีวิตเราเปลี่ยนไปมากไหมเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนแต่เดี๋ยวนี้เข้าตลาดไม่ค่อยได้แล้วค่ะทำไมอ่ะคนแม่ค้าจะทักเยอะมากทักว่าเราเป็นแบบโอ้น้องเมย์ไม่ค่ะเอาปลาไม่ลูกผักไม่ลูกเฉียบเฉียบอันนี้เฉียบได้เขาพยายามเล่นเออแล้วอย่างเงี้ย200ล้านวิวเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่คะ200ล้านตอนนี้ครบปีนึงแล้วค่ะโอ้ปีเดียวนะ200ล้านไวเลยนะแล้วน้องวงล่ะชีวิตเปลี่ยนไปมากไหมประมาณไปเวลาไปคอนเสิร์ตนี้ก็มีคนมาขอจับไม้จับมือเยอะขึ้นครับกรีดไหมเดินไปในตลาดคนกรีดไหมกรีดครับเพราะว่าเหยียบเท้าเขาครับมีได้อย่างนี้มีทั้งคู่แต่ก่อนหน้าที่จะดังเพลงแบบ200ล้านวิวทั้งคู่มีชีวิตเป็นยังไงมาก่อนเมย์ก็เรียนหนังสืออยู่ค่ะตอนนั้นก็เรียนหนังสือก็ทำเพลงกับพี่ชายด้วยเล่นๆอย่างนี้ค่ะวงละฮะก็เรียนหนังสือเหมือนกันครับแล้วก็ร้องเพลงก็คือเป็นนักร้องนำโรงเรียนด้วยครับวันนี้ฮะเพื่อนสนิทมาทั้งทีเราต้องมีบททดสอบกันนิดนึงฮะว่าเป็นเพื่อนที่รักกันจริงหรือเปล่าและถ้าเกิดเหตุการณ์สมมุติแบบนี้ยังจะคบกันอยู่ไหมนะฮะกับบททดสอบที่ชื่อว่าอยู่เป็นนะฮะเป็นคำถามที่สมมุติขึ้นมาแล้วให้ทั้งสองฝ่ายตอบให้ถูกใจเพื่อนกันนะครับผมลองดูค่ะเมฮะถ้าวงตะโกนด่าหาว่าร้องเพลงห่วยมากจะตอบกลับว่าตัวเองดีนักหรอเออนี่เจ็บเหมือนกันนะตัวเองดีนักหรอเออน่าโกรธตรงไหนเนี่ยวงครับเมย์เอาเราไปเมาว่าเราแอบกินแดนเซอร์ในวงจะทำไงก็ยอมรับครับเอ้าก็กินจริงๆเดี๋ยวกินข้าวกินอะไรด้วยกันเมย์ฮะเพื่อนตัวดีทำขายหน้าถกกระโปรงเรากลางเวทีจะทำยังไงโอ้อันนี้ถูกไม่ได้ค่ะหนูไม่ใส่กระโปรงใส่อะไรอ่ะหนูใส่แต่กางเกงค่ะชอบใส่กางเกงแล้วถ้าเกิดว่าเขาอยู่บนเวทีคนเยอะๆดึงกางเกงยีนลงทำยังไงอ่ะหนูก็โพสท่าสวยมันทำอะไรไม่ได้แล้วถ้าขนาดนั้นคือคนหนึ่งก็โรคจิตอีกคนก็ชอบโชว์แก้ปัญหาน้องงงครับเมย์เดินมาบอกว่าเพื่อนกูรักมึงว่ะเป็นแฟนกันเถอะจะทำยังไงก็ได้อยู่นะครับนี่เราไม่เลือกเหมือนกันนะเนี่ยได้หมดเลยทั้งวงอ่ะทำไงจะทำยังไงก็ไม่รู้ผ
บไหมเราคบไหมโอ้เป็นเพื่อนกันดีกว่าค่ะเออถ้าโลกนี้ไม่มีใครแล้วเหลือเมย์กับวงเหลือแค่อยู่2คนหนูจะไปบวชอยู่วัดค่ะไม่คิดอยากสืบสานอะไรจะทำมนุษย์เลยวะอยู่คนเดียวสบายใจกว่าเมย์ฮะถ้าวงเหนียวนี่ทวงเท่าไหร่ก็ไม่ยอมคืนจะทำยังไงอ๋ออันนี้ต้องบุกถึงบ้านเลยค่ะต้องบุกทำยังไงบ้างไม่ตบเลยไม่ตบใครต้องยอมแล้วเราจะทำยังไงอ่ะเขามาทวงทำไมเราไม่ให้อ่ะอันนี้เรื่องสมมติใช่ไหมครับถามจริงจังถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยยังจะคบกันอยู่ไหมเรื่องเงินเนี่ยไม่ครบค่ะเพราะว่าไม่ครบเลิกคบกันตั้งแต่ตอนนี้เลยใช่ถ้าสมมติว่าเขามาจีบเราเนี่ยมันอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กครับมันไม่รู้สึกไปมากกว่าพี่กับน้องครับแล้วถ้าเกิดพี่นุ้ยจีบวงอ่ะพี่มีเงินเท่าไหร่ครับดูมันหล่อเลยนะถึงว่าแต่แม่ยกเยอะธรรมดานะคนเนี้ยอยากได้เท่าไหร่ล่ะฮะค่าเทอมเท่าไหร่ค่าเทอมเท่าไหร่ค่าเทอม 6,500 ครับ 6,500 เองพอไหมพอพี่น่ะมีพอกูมีพอมั้ยใช่ 6,500 เองพี่ไปเจอเด็กอินเตอร์อ่ะเรียนต่างประเทศอ่ะเท่าไหร่เพิ่มละล้านกว่าอันนั้นไม่น่าใช่ค่าเทอมเลยเลิกคบกับเขาแล้วมาคบกับวงเมื่อกี้เราให้เพื่อนเมากันไปแล้วเผาเพื่อนไปเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ได้เวลาเปิดใจทั้งคู่ดูว่าจะแซ่บขนาดไหนกับช่วงนี้เลยฮะเคยหรือไม่เคยเมย์ฮะเคยหรือไม่เคยที่อยากเป็นซุปตาร์ก็เพราะหวังให้พ่อแม่ได้อยู่สบายเคยค่ะเคยคุณพ่อคุณแม่ทำงานอะไรตอนนี้พ่อกับแม่ขายของค่ะขายกับข้าวอยู่พระราม3ค่ะอ๋ออยู่กรุงเทพเหรอใช่ค่ะเราเห็นความลำบากมาตั้งแต่เล็กๆเลยค่ะก็เลยอยากค่ะความลำบากนี่คือลำบากยังไงอะลำบากคือแบบตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะคือมีเกิดมามีไม่กินนมไม่ได้กินนมแม่ค่ะกินนมอะไรอะกินนมตามหมีผสมน้ำอะค่ะอุ้ยนี่ดีกว่านมข้นนะคะค่ะคนนี้กินนมหมานะฉันเหรอใช่ยังไงหาใครต่อไม่ได้แล้วพูดเพื่อหากินเลยสัญญาณจะยาดีอย่างนี้เลยแบบนี้เลยวงครับเคยหรือไม่เคยหนักใจที่ต้องร้องเพลงเพราะอาชีพครูก็รออยู่ในอนาคตเราเป็นครูเหรอเราเรียนครูเหรอครับช่วงแรกครับที่ไปทัวร์คอนเสิร์ตก็มีบริหารเวลาไม่ถูกครับก็มีส่งงานไม่ทันอะไรไม่ทันบ้างครับคือความฝันของเราอยากเป็นอะไรอยากเป็นครูครับอยากเป็นครูเราก็เลยเรียนราชภัฏครับใช่แล้วตอนนี้เราเป็นครูฝึกหัดอยู่ใช่ครับเราสอนวิชาอะไรคอมพิวเตอร์ครับโอ้คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เริ่มสอนยังไงอะคะนี่พี่เป็นไม่เป็นเลยอะก็เข้า DOS ก่อน DOS แปลว่าอ้าวช่างมันเถอะอะไรวะนี่ให้ครูสอนครูสอนดิครูคาสอนหนูหน่อยค่ะครูคาหนูอยากเรียนคอมพิวเตอร์อะเรียนคอมพิวเตอร์ใช่ค่ะกวาดห้องก่อนครับกวาดห้องทำไมคะห้องสกปรกไงครับเราต้องรักษาความสะอาดก่อนครับครูไม่ต้องสอนแล้วเมฮะเคยหรือไม่เคยคิดว่าเพราะความฟลุ๊กที่ทำให้เพลงนี้ดังขึ้นมาเคยค่ะก็มันแบบมันฟุกจริงๆนะพี่เอาลงเพลงเดียวอ่ะแล้วมีคนติดตามตอนเอาลงไม่ได้คาดหวังอะไรเพราะว่าเป็นคนที่อยากทำเพลงแบบนี้ตอนนั้นเนี่ยเพลงเนี่ยที่เอาลงอ่ะมีแค่เพลงเฉยๆหรือว่ามี MV มีอะไรด้วยตอนแรกอ่ะเพลงเฉยๆค่ะแล้วทีนี้เขาบอกว่ามันถ้าเป็นทำ MV นะมันน่าจะสนุกพี่แกก็เลยจัดเลยทำ MV เลยแล้วไปถ่ายทำยังไงบ้างถ่ายทำเนี่ยอยู่ทุ่งนานาตัวเองเลยนะคะที่นาตัวเองใช่ค่ะชวนน้องรุ่นน้องแกก็ชวนมาเล่นด้วยแต่ไม่มีค่าตัวนะแต่ช่วยกันทำก็ทำค่ะก็เป็น MV อย่างเงี้ยแหละใช่ค่ะก็จะเป็นเรื่องราวในเพลงไปค่ะโอ้แล้วตอนนี้200ล้านวิวแล้วนะอ่ะที่เคยมาเล่น MV ให้เขามาทวงเงินเขาได้แล้วนะเขาเล่นให้ฟรีบอกกันก่อนแล้วคุยแล้วให้ฟรีเรามาด้วยใจค่ะเรามาด้วยใจวงครับเคยหรือไม่เคยต้องขายหน้ากลางเวทีเพราะความซุ่มซ่ามของตัวเองเคยซุ่มซ่ามเรื่องอะไรครับวงก็เดินออกไปมีสะดุดสายไฟครับสะดุดเวทีอะไรเคยมีครับล้มเลยไหมไม่ล้มครับแค่สะดุดเฉยๆพอสะดุดปุ๊บแล้วทำไงก็เก๊กครับไม่ไม่หนูบอกแล้วว่าพี่ก็ชอบคิดเก๊กเมย์ฮะเคยหรือไม่เคยประสบการณ์ความรักมันตรงกับเพลงผู้สาวขี้เหล้าอันนี้ก็เคยน่าจะเคยนะคะเพราะว่าวัยรุ่นเนาะแถวอยู่ที่บ้านที่บ้านนอกเอาที่บ้านนอกก็อย่างเงี้ยค่ะก็เราก็เห็นสภาวะแวดล้อมมันเป็นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอาลองมาทำเพลงดูเนี่ยค่ะ
ก็เลยโดนใจวัยรุ่นจริงๆค่ะวงครับเคยหรือไม่เคยมีสาวใจปั้มพร้อมไปหนักมาขอเลี้ยงดูยังไม่มีครับตอนนี้ไม่มีแม่ยกโทรมาแบบนี่เลยเหรอมีป่ะทักมาใน Facebook เนี่ยมีป่ะก็ยังครับวงเดือนละแสนโอ้โหถ้ามีขนาดนั้นนะยอมไหมยอมอยากมีไหมอยากมีคนมาเปย์เราไหมก็มีก็ดีครับแต่เอารุ่นไหนเอารุ่นไหนแต่เราก็ไม่ได้คิดเกินเลยอะไรขนาดนั้นชอบสเปคแบบไหนแนวไหนสาวเหรอครับเอาผู้ชายก็ได้บ้าเราชอบผู้หญิงผมยาวไหมผมยาวผมสั้นครับขาวไหมขาวโอ้โหขาวก็ได้อยู่นะเฮ้ยแกว่าเราได้ปะสะโพกใหญ่ปะสะโพกใหญ่ปะหุ่นเชฟครับอะไรนะหุ่นเชฟหุ่นเชฟเฮ้ยเราก็พอได้นะเราก็มีเอวอ่ะแบบหน้าอกใหญ่ไหมหน้าอกยานเอาไหมยานเอาไหมยานไม่ดีมั้งครับแล้วไม่น่ารักเหรอแม่ฮะเคยหรือไม่เคยอายที่สุดเมื่อโดนทักผิดคิดว่าเป็นพรจันพรเคยค่ะคนไหนอะพรจันพรคือคนไหนน้องพรจันพรคนที่ร้องเพลงปูนิบอีปีอะค่ะปูนิบอีปี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 เจ็บหลายปูนิบอีปี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 เกือบตายมาเอาอีปี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 แน่อายปูนิบอีปีอีปีไม่ต้องเขามีความหมายในเพลงเขาคือหน้าคล้ายกันเหรอหน้าคล้ายกันเหรอหุ่นใกล้ๆกันค่ะบางทีอ่ะหนูขึ้นไปเหนือเงี้ยพี่พรคะขอถ่ายรูปหน่อยค่ะจะว่ามาทักเมย์อ๋อได้ค่ะเมย์ก็ทำเนียนอ๋อได้ค่ะได้ค่ะแล้วไปทักพรพี่เมย์ค่ะถ่ายรูปหน่อยค่ะอย่างเงี้ยเอาแสดงว่าหน้าคล้ายกันมากใช่ค่ะใช่แล้วปูนิบอีปีนี่เขาเป็นคนจังหวัดไหนเป็นคุณไม่ต้องพูดชื่อเพลงก็ได้คุณพรอ๋อคุณพรชื่อไม่ได้เขาเป็นคนจังหวัดอะไรอ่ะสกลนครค่ะอ๋อเหมือนกันเจอเขาไหมเคยเจอเขาไหมเจอค่ะเจอกันอยู่แล้วใช่ไหมทำงานด้วยกันได้ถามเขาบ้างไหมฮะว่าเจ็บไหมเขาบอกว่าไงปูนิบอีปีอีปีเจ็บหลายเขาบอกอยู่วงครับเคยหรือไม่เคยคิดว่าสาวๆในวงการลูกทุ่งจะดังได้ต้องโปและเซ็กซี่ไว้ก่อนไม่เคยเราคิดยังไงคิดว่าการที่ใครจะดังนี่มันไม่ได้อยู่ที่เรื่องล่างครับอย่างเมย์ก็ไม่ได้โชว์ก็ดังครับมันอยู่ที่เนื้อหาของเพลงมากกว่าเมย์ฮะเคยหรือไม่เคยคิดผิดที่ชีวิตนี้มาสนิทกับวงชนะกันเดี๋ยวดีๆเด้อเอาดีๆเด้อไม่ค่ะฮะเคยคิดเพราะว่าอะไรคะก็พี่วงอ่ะเอาจริงๆอ่ะเป็นคนกวนตีนนะคะใช่พี่ดูก็รู้เนี่ยตอนแรกเข้ามานะโหเกือบโดนแล้วอ่ะน้องเกือบโดนไม่เนี่ยเด็กมีคนเคยบอกไหมว่าเราอ่ะกวนก็มีอยู่ครับเราทำหน้าจะเป็นกวนหน้านิ่งๆอ่ะค่ะกวนหน้าตายๆอ่ะเป็นคนชอบแกล้งครับหันหน้ามาเวลาเราทำหน้าปกติที่คนชอบว่าเราหน้าไหนก็หน้านี้ครับหน้าถีบยอดหน้าหน้าเขานิ่งถีบแล้วโอ้โหสูงแค่ยอดหน้าวงครับเคยหรือไม่เคยน้อยใจแฟนคลับเพลงก็ดังทำไมไม่รู้จักกูวะทำไมอ่ะก็ต้องมีบ้างครับคุณอย่างบางครั้งเอายังไปสอนนักเรียนตอนแรกนักเรียนก็ไม่รู้ครับก็ทักว่าใช่ครูไหมที่ร้องเพลงนี้อ๋อเด็กเหรอครับทำไมมันคือบทคือใน MV ค่ะครูประมาณคือไม่เหมือนใน MV ใน MV หลอกหวานหรือว่ายังไงถามเด็กว่าใน MV เป็นใน MV ครับตัวจริงอะไรหรอเขาบอกว่าตัวจริงแล้วก็ถ้าเอาเกรด4ไปนะเด็กอาจจะพูดรักษาน้ำใจมั้งครับทั้งคู่เนี่ยรู้จักเส้นทางในวงการบันเทิงมาแล้วประมาณน้องก็เข้ามาประมาณกี่ปีปีกว่าคุณนุ้นประมาณ2ปีทั้งคู่คือรู้แล้วว่าวงการบันเทิงเนี่ยเขาเดินทางกันยังไงแล้ววางแผนอนาคตไว้ยังไงบ้างวางแผนอนาคตก็ทำเพลงไปเรื่อยๆแหละค่ะก็ทำตามที่เรารักดีกว่าค่ะน้องวงอ่ะก็เหมือนกันครับก็ช่วงนี้ก็เร็วๆนี้ก็ว่าจะทำเพลงอยู่ครับแต่ยังรอช่วงนี้ยังไม่ค่อยว่างอะไรครับเพราะก็ฝึกสอนอยู่ครับเวลาสอนไปแล้วร้องเพลงได้บ้างไหมก็มีบ้างครับเวลาพักเบรกอะไรก็เด็กก็ขอให้ร้องเพลงเด็กขอให้ร้องเพลงแล้วเราก็ร้องให้ฟังก็ร้องครับให้ทั้งสองท่านพูดถึงความประทับใจซึ่งกันและกันหน่อยให้น้องเมย์พูดถึงความประทับใจจากให้กับพี่วงหน่อยพี่วงนะคะแกก็เป็นคนแบบ
รักน้องดูแลน้องในเวลาที่เราไปงานด้วยกันเนี้ยค่ะดูแลเทคแคร์กินน้ำไหมกินข้าวไหมกินข้าวก่อนไหมอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะก็รู้สึกดีค่ะพี่วงครับพี่วงก็เมย์ก็เวลามีอะไรสมมติอยากยืมนั่นยืมนี่ก็คือให้การช่วยเหลือกันตลอดคือดีต้องขอบคุณน้องๆทั้งสองคนมากๆเลยนะฮะดาวรุ่งพุ่งแรงตอนนี้นะฮะยอดวิวถล่มทลายขนาดนี้ขอบคุณมากๆที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็สร้างสีสันให้กับรายการของเราค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับและต้องขอขอบคุณครับเฟอร์นิเจอร์สวยๆครับจาก SB Design Square ครับและสำหรับคุณผู้ชมครับถ้าอยากดูรายการของเราย้อนหลังนะครับรวมไปถึง Behind the Scene ครับติดตามได้ทาง Facebook นะครับและ YouTube ช่อง And Channel ครับใช่แล้วค่ะคืนนี้หมดเวลาแล้วนะแต่ว่าเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยแบบว่าด้วยเพลงเพราะๆเพลงนี้แรกๆหน้ามนดนๆหน้าหมา เป็นซิงเกิลใหม่ของน้องเมย์ค่ะ แล้วมาพบกันใหม่นะคะ